Family Park น่ารักค่ะเสียงพี่เขาพอมากสนุกมากค่ะวันนี้พี่เอิร์ธน่ารักมากเลยค่ะ น่ารักมากน้องเสียงพอมากจะคงตายแต่ฉันคงไม่อาจจะคงใจยังคิดถึงคือเธออยู่ว่าน้องเอิร์ธมีฉายาด้วยแฟนคลับตั้งให้แล้วก็ชอบหมีคนก็เลยเรียกว่าพี่หมีพี่หมีก็คือน้องเอิร์ธพัทรวีครับดูเขาแฮปปี้กับสถานที่มากแล้วก็เอนจอยกับหมีมากร้านดูอบอุ่นค่ะดูแบบเป็นบุคลิกของเอิร์ธเลยฟินกันทั่วหน้าเลยเนาะ45นาทีเมื่อกี้นี้ชอบเกือบทุกเพลงนะคะเพราะว่าเสียงพี่เอิร์ธใสมากก็ชอบเพลงของเอิร์ธทุกเพลงนะครับแต่ว่าชอบ After Sunset ครับชอบเพลงถ้าฉันหายไปอะค่ะชอบเพลงถ้าฉันหายไปค่ะเหมือนกันนะคะถ้าฉันหายไปค่ะเล่นเพลงนี้บ่อยแล้วก็ได้มาฟังน้องสดๆก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกค่ะน้องดูเป็นกันเองค่ะมีเล่าเรื่องราวต่างๆใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองสุดๆเลยค่ะพี่หมีดูได้เล่าสตอรี่ของแต่ละเพลงเยอะครับมันก็เลยรู้สึกแบบพิเศษจริงๆครับทุกคนตื่นกันยังคะตอนนี้มีความตื่นเต้นพอสมควรนะคะเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันมากค่ะเขาควรจะได้รักกันหรือไงก็เลยแต่งเพลงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้บอกรักกันแบบมันเป็นเนื้อเพลงที่เศร้ามากสำหรับเราจะเลิกเพลงตัวเองละเพราะว่าเราจะเลิกเพลงไม่ได้วันนี้ก็ได้จับฉลากนะคะได้ตุ๊กตาหมีเกาะนะคะแล้วก็ได้โปสเตอร์มีเซ็นด้วยค่ะได้น้องตัวนี้มาค่ะได้ทั้งลายเซ็นแล้วก็ได้ถ่ายรูปแบบเยอะแล้วก็ได้ตุ๊กตาเยอะมากค่ะก็อยากให้ออดิชั่นนะคะจัดกิจกรรมแบบนี้อีกค่ะได้ใกล้ชิดศิลปินแล้วก็ได้มาพูดคุยกับเพื่อนที่เล่นเกมออดิชั่นด้วยกันค่ะกลับบ้านกับพี่ไหมน้องมีเจ้าหมีเต็มไปหมดเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ที่เหมาะกับเรามากๆแล้วก็เป็นการเล่นดนตรีที่ใกล้ชิดมากๆในชีวิตเลยค่ะส่วนแบบได้ยินเสียงทุกๆคนร้องกลับมาเราได้แรงกำลังใจจากทุกๆคนกลับมาด้วยเหมือนกันค่ะฝากเพลงที่ทำกับทางออดิชั่นไทยแลนด์กันนะคะความรักฉันคือเธอนะคะเพียงรู้ว่าเธอคือความรักความฝันในความจริงฉันมีเธออยู่เคียงข้างกายเชิญทุกคนนะคะที่ชอบเล่นเกมนะคะมาเล่นออดิชั่นกันน่าจะมีเพลงของเอิร์ธนะคะอยู่ในนั้นประมาณนึงเลยนะคะก็ฝากเพลงของเอิร์ธแล้วก็ฝากเพลงออดิชั่นด้วยค่ะออดิชั่นเรียนวิทย์เอิร์ธเย้